นะแล้วก็บะหมี่เป็ดย่างมีสองแบบนะเราจะพาโน่นเลยจากภาพร้านตาแต่แรกเลยนะจะได้อยู่ตรงนั้นนะอยู่ก็มาไปอยู่ตรงกลางทำไมจะมาดีจากการที่แข่งอะไรก็ให้ความระมัดระวังนะครับจะตามโทรศัพท์มือถือที่เสียตู้อยู่นะเพราะว่าจะดูติดดูอยู่ก็ชอบการดูติดแกอะไรต่างๆนะดูแลให้เรียบร้อยดีดูของแล้วอยากจะตัดให้ดูโทรศัพท์วางไว้ว่าต่อมาเราต้องช่วยดูอยู่เราต้องมาช่วยดูแลด้วยกันไม่ได้ไปหรือเปล่าสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านซุกี้หอผักกัลยาอยู่ภายในตลาดนัดหมู่บ้านฟ้าใสสมุทรสาครนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีจุดขายซุกี้หอผักเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่แนะนำก็คือชาบูเสียบไม้นะครับที่นี่ไม้ละ10บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้จำหน่ายด้วยขวดละ35บาทนะครับอยากทานอะไรเราก็มาเลือกได้เลยที่กำลังทำอยู่เรียกเป็นอะไรครับเป็นชาบูเสียบไม้ค่ะไม้ละ10บาทใช่ค่ะเราก็จะมีเครื่องเคียงให้หรอใช่ค่ะเครื่องเคียงมีอ๋อคือไม้ละ10บาทเลือกเท่าไหร่ก็ได้ครับเครื่องเคียงก็จะมีเป็นมีหยกแล้วก็เป็นพวกผักนะครับนี่นะครับสุกี้ห่อผักอย่างนี้ขายยังไงครับเนี่ยอันนี้กล่องละ50ค่ะกล่องละ50ค่ะทั้งหมดได้8ชิ้นค่ะ8ชิ้นครับนี่อันนี้หมูอันนั้นอันนั้นไก่แล้วอย่างนี้เอาไปทานยังไงครับเนี่ยอันนี้ทานกับน้ำจิ้มสุกี้ค่ะอ๋อก็จะมีน้ำจิ้มไปให้จะมีเป็น2แบบนะครับเป็นชุดเล็ก30บาทชุดใหญ่50บาทแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้อย่างนี้ให้นะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเลยนะครับชาบูเสียบไม้ไม้ละ10บาทนี่ใส่ถ้วยเลยนะเนี่ยใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยเลยนะตักน้ำจิ้มราดแบบสวยๆเลยร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทได้ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาท
ก็ดีมีการบริการของเราแล้วก็แจ้งดีเลยติดตามทุกอย่างแล้วส่งเพียงเพื่อแจ้งเดินทางต่อที่9ต่อสุดท้ายก็ดีต่อที่9นะติดตามทุกอย่างวันนี้ก็มาไม่ว่าจะทำงานทางร้านมีบริการส่งออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นออเดอร์ที่จะจัดส่งเร็วๆนี้จะมีสาขา2ด้วยนะครับสาขา2ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนี่นะครับหน้าตาน่ารับประทานมากพี่ออกฝั่งไหมคะทำเสียงไว้ค่ะไม่ต้องฝั่งค่ะเสียงไม้ไม้ละ10บาทนี่กล่องละ30ต้องเพิ่มด้วยนะถ้าเพิ่มด้วยคุณจะเกิดความยากในการต่อต้านนะต่อไปก็จะเพิ่มด้วยนะเพิ่มไปก็ต้องกลับมาที่ฐานเดิมตัวเองก็จะต้องรีบแก้ปัญหาเอาเรื่องการตั้งหมวกการล็อกและตรวจการล็อกแล้วก็มีเครื่องประดับขึ้นมาเพื่อจะตรวจการล็อกตรวจการล็อกนะถ้าเราคุณนี่ก็ต้องมีการเลื่อนๆนะเราจะเป็นเด็กเล็กเกิดเวลาไม้ละ10บาทนะคะมีไม้ละ15บาทจะมี3ชั้นพันเห็ดแล้วก็กุ้งพวกทะเลจะมีบางอย่างมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะไม้ละ15บาทแต่ที่เหลือก็คือ10บาทจะเป็นหมู3ชั้นหมูหมักนุ่มแล้วก็มีแมงกะพรุนตัวนี้หมดเลยเดี๋ยวแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็มีเนื้อปลาดอลลี่มีไก่มีเห็ดแล้วก็มีปูอัดหมึกหลอดค่ะแล้วก็เป็นไก่พันสาหร่ายค่ะแล้วก็เต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นอยู่ตรงข้ามร้านปลาเรือร้อยเนี่ยเด็กย่าเขาทำกระถิ่นเด็กก็รู้อยู่ที่เดิมที่เราบอกกันชอบออกบนทะเลย่าก็เหมือนเดิมเอาปลาแล้วนะออกบนทะเลสวัสดีค่ะเป็นซุกี้ห่อผักกัลยานะคะแล้วก็มีชาบูเสียบไม้ไม้ละ10บาทค่ะมีบางอย่างที่15บาทก็จะเป็นพวกของทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะชาบูเสียบไม้ก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีผักมีหมี่หยกให้ค่ะจะมีซุกี้ห่อผักก็จะเป็นตัวนี้ค่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์061-061-2846ค่ะแอดไลน์ได้เลยเบอร์นี้ค่ะแล้วก็แม่ประมาณสิ้นเดือนนี้จะมีสาขาใหม่ไม่ห่างจากตลาดนัดฟ้าใสมากอะค่ะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งว่าอยู่
พิกัดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาปิดสาขาฟ้าใสจะอยู่ที่ประมาณ 3:30 ถึง 20:00 นอะค่ะแล้วก็สาขา2นี่เดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกครั้งนึงอะค่ะสาขา2เราจะมีเมนูตามนี้แล้วก็จะมีเมนูยำเพิ่มมาเป็นรายการยำค่ะยังไงขอฝากร้านสุกี้กัลยาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ